ในเวอร์ชัน2025นะครับสามารถนำเข้าไฟล์3มิติ 3D โมเดลได้หลากหลายนามสกุลครับเริ่มต้นด้วยนามสกุล IFC ครับมาจากโปรแกรมอย่างเช่น SketchUp หรือว่าโปรแกรม BIM เมื่อเปิดด้วย GStarCAD แล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะโชว์ Modeling ได้อย่างถูกต้องนะครับ Component หรืออุปกรณ์ต่างๆนั้นสามารถดูได้ที่กล่อง Property ครับทั้งนี้ IFC สามารถ Export ออกไปได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนามสกุล IFC แล้วนะครับตัวโปรแกรมยังนำเข้าไฟล์ RVT ที่มาจากโปรแกรม Revit ได้โดยตรงนะครับสามารถเปิดไฟล์นามสกุลนี้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับก็จะพบกับ 3D Drawing นะครับแล้วก็ Component ก็เช่นเดียวกันกับ IFC ครับนอกเหนือจากนี้รองรับการเปิดไฟล์งาน Step และ IJS ครับที่มาจากโปรแกรม 3D ชั้นนำอย่าง SolidWorks เหล่านี้นะครับสามารถเปิดได้โดยตรงจาก GStarCAD 2025 Professional ครับ